ับสูตรของผมได้นะครับชาเขียวแบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกเทคนิคการแต่งต่างๆตัวนี้นะแล้วก็สอนแต่งเค้กสไตล์ต่างๆได้โอเคโอเคเค้กก้อนผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้จะพาทำตัวชิฟฟ่อนนะเรียกว่าเค้กในตำนานใครที่เพิ่งเริ่มทำเค้กนะต้องทำชิฟฟ่อนเพราะอะไรเพราะว่าอุปกรณ์มันน้อยส่วนผสมมันน้อยต้นทุนมันน้อยแล้วก็ทำง่ายนะทำง่ายมากเลยนะคะนะแคปหน้านี้ไปได้เลยนะไข่2ฟองนะคะไข่แดงคาโนล่าออยล์20กรัมนะคะแล้วก็น้ำ35กรัมนะแล้วก็เกลือ1ส่วน8ช้อนชาวานิลากลิ่นวานิลา1ส่วน4นะแล้วก็ส่วนที่2คือจะเป็นของแห้งก็คือ50กรัมนะคะแป้งเค้ก3ส่วน4ผงฟู30กรัมน้ำตาลอันดับแรกนะคะเราจะมาแยกไข่ก่อนอยากให้มันสดนิดนึงเนาะแล้วก็เวลาแยกก็ระวังนิดนึงใช้ขอบของเปลือกไข่นะทุกคนตักเขาตักเข้ามาแบบนี้เปลือกไข่ตัดจะช่วยได้มากแบบนี้2ฟองใส่น้ำมันลงไปนะคาโนล่าใส่น้ำมันลงไปคนเขาให้เข้ากันเราจะใส่น้ำลงไปใส่ส่วนผสมของของเหลวให้มันผสมกันให้เนียนก่อนพอมาแบบนี้เสร็จปุ๊บน้ำเข้าไปแล้วใช่ไหมในส่วนนี้นะถ้าเกิดเนยมันละลายยากเราใส่เข้าไปในส่วนของของเหลวก่อนเลยเกลือนะคะเกลือนะเมื่อกี้พูดผิดนะเราทำอะไรต่อทุกคนใส่กลิ่นวานิลาลงไปแบบนี้เทเข้าไปเลยก็คนให้เข้ากันลำดับต่อไปพอส่วนผสมของเหลวเนี่ยเขาเข้ากันแล้วค่ะเราจะใส่ของแห้งลงไปก็คือแป้งเค้กนะผงฟูน้ำตาลเราควรใส่ไปในของเหลวไปก่อนแล้วเราค่อยใส่ตัวแป้งเค้กลงไปจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดอยู่ปกติแล้วอ่ะเราร่อนก่อนร่อนแป้งก่อนแล้วเราก็ใส่น้ำตาลเข้าไปผสมในแป้งแล้วค่อยเอามาคนแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเราอยากให้เนียนใส่น้ำตาลลงไปในนี้เลยแล้วน้ำตาลจะได้ละลายมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ร่อนแป้งเนาะทานง่ายเดี๋ยวพูดจะมาบอกให้ฟังว่าทำไมถึงบอกว่ามันเป็นในตำนานนะตัวชิฟฟ่อนตัวนี้นะคะมันสามารถอะแดปต์ไปได้เยอะมากเลยวันนี้พูดจะมาทำในพิมพ์ทรงโดมค่อยๆคนเห็นไหมว่าเวลาที่เราผสมตัวแป้งเค้กลงไปอะค่ะตอนแรกอะเขาจะยังไม่เนียนถูกไหมสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องผสมส่วนที่เป็นแป้งกับส่วนที่เป็นของเหลวอะค่ะให้เข้ากันจนเขาเนียนเลยคือกูอยากให้มันดูเป็นวาไรตี้เนาะเพราะอย่างที่บอกชิฟฟ่อนอะมันสามารถทำอะไรได้แบบก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครีเอทไปได้เยอะมากนะต่อมาเราจะมาชั่งส่วนผสมกันกูจะแบ่งทำเป็นสองสีสีชมพูม่วงกับสีฟ้านะคะตัวชิฟฟ่อนใช้แบบเบเกอรี่ก็ได้ขอชั่งส่วนผสมก่อนคือถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ได้แบบโหต้องกะเป๊ะให้มันพอดีกันก็คือแบ่งส่วนผสมไปครึ่งหนึ่งได้เลยไม่ต้องชั่งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นกะเอาครึ่งเดียวพอแต่อันเนี้ยกูทำให้ดูเนาะวิธีถ้าเกิดเราอยากจะแบ่งให้เขาสีเท่ากันปริมาณเท่ากันแล้วก็การโฟไข่ขาวที่เท่ากันเราก็จะแบ่งส่วนผสมตรงนี้เนาะอันเนี้ย158กูก็จะแบ่งออก80แล้วกันค่อยๆแบ่งเขาออกมานี่เราจะผสมสีลงไปปึ๊บกูผสมสีฟ้าลงไปเพราะว่าวันนี้นะกูจะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่โดมนะจะไม่ได้เป็นแบบว่าสตรอเบอรี่โดมนะคะเพราะว่าเรามีบลูเบอร์รี่อยู่ก็เลยเอาบลูเบอร์รี่เลยแล้วก็ได้ไอเดียอื่นด้วยเนาะเพราะว่าสตรอเบอรี่เราทำกันเยอะแล้วนะใครอยากทำสตรอเบอรี่ย้อนดูตัวนี้กูเป็นสีม่วงนะคะผสมเข้าไปแล้วแบบมันเข้มใช่ไหมมันเข้มจนแบบสีมันไม่สดใสเทคนิคง่ายๆในการทำสีม่วงนะคะให้สดใสใส่สีชมพูทุกคนหัวใจมาแล้วเราต้องบอกนะคุณอามสวัสดีค่ะใส่สีชมพูลงไปนิดนึงเราใส่สีเข้มมากเลยเราใส่สีเข้มเกินไปนิดนึงใครมีดรอปเปอร์นะดรอปเข้าไปแค่หนึ่งหยดก็พอนะคะเห็นไหมสีชมพูสีม่วงเขาจะสว่างขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าสังเกตนะเบสตัวชิฟฟ่อนวานิลาเราอะค่ะมันเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผสมสีฟ้าลงไปเนี่ยมันจะออกเขียวนิดนึงเราอยากให้มันสีฟ้าจ๋าๆเราจะต้องใส่สีฟ้าเยอะนิดนึง
ยังไม่ได้ซื้อสีเจลเนาะก็ใช้สีน้ำได้เหมือนกันคือเราไม่ต้องรอแบบโหสีครบแล้วเราถึงเริ่มทำได้นะคะเราเริ่มทำได้เลยตอนนี้ปูได้แบตเทอร์2ตัวแบบนี้นะทุกคนต่อไปจะเป็นการตีไข่ขาวนะคะนี่แบบนี้นะตีไปก่อนนะคะตีเบอร์ต่ำๆไปก่อนสังเกตนะคะสังเกตนะคะตรงส่วนผสมเขาจะขึ้นฟองหยาบเห็นไหมเริ่มขึ้นฟองหยาบแบบนี้แล้วพอเราเอาขึ้นมาแบบนี้เขาตั้งยอดแบบนี้เราพอเลยเห็นไหมตั้งยอดโดยที่เขาไม่พับลงแล้วเราพอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชั่งกันต้องทำเร็วหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าใหม่ก็แนะนำนะให้ใช้ชิ้นพับผ้าไปเลยเพราะว่าเขาจะช่วยพยุงด้วยจะช่วยพยุงตัวไข่ขาวได้ไข่ขาวทั้งหมดอยู่ที่98กูจะแบ่งเป็น50 50แบ่งเป็น50กรัมใส่ไปเลย50กรัมค่ะเนาะเราค่อยๆตะล่อมเนาะตะล่อมเขาเข้ากันนี่ตะล่อมให้เขาเข้ากันอยากดูเคเลยอะไรนะถามไปเลยอยากเขาอยากดูเคถามเลยมีเทรนเนอร์นะมีคนบอกแล้วไม่ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้กันระหว่างที่คนตัวนี้นะคะทุกคนใครอยากทำเค้กอะไรบ้างพิมพ์เข้ามาเนาะเดี๋ยวจะพาทำเดี๋ยวจะพาทำเอาความรู้ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 15-20 ปีในการทำเบเกอรี่นะคะเดี๋ยวจะเอามาแชร์กันนะผสมเขามีอะไรบ้างตัวที่ทำให้ขึ้นฟูคือไข่ขาวถูกไหมไข่ขาวอ่ะมันรออบไม่ได้แต่ถ้าเค้กเนยตัวที่ทำให้ขึ้นฟูคือเนยไอ้อย่างนั้นอ่ะรอได้ถ้าเกิดอุณหภูมิเราเย็นเนยเซ็ตตัวแต่ถ้าเนยละลายก็รอไม่ได้เหมือนกันนะรู้สาเหตุว่ามันขึ้นฟูมาจากอะไรถ้าชิฟฟ่อนมันขึ้นฟูมาจากไข่ไข่มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะอ่ะแบบนี้ปุ๊บพิมพ์ที่หนูใช้ในวันนี้เป็นพิมพ์โดมถามว่าใช้พิมพ์ธรรมดาวงกลมธรรมดาขึ้นปอนได้ไหมได้แต่วันนี้เดี๋ยวหนูจะมาพาทำนี่พิมพ์โดมพิมพ์โดมก็คือพิมพ์ขึ้นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาปกพิมพ์ขึ้นวงกลมเนี่ยรอแบบนี้ไว้เห็นไหมเขาจะได้ไม่ต้องไปตีลังกาในเตาของเรานะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะเราก็เบาไอ้ฟองมันแบบหายไปเอาเข้าเตาอบไฟเนี่ยไฟบนล่างก็พอพัดลมไม่ต้องบนล่าง160องศานะคะบนล่าง160องศาอบประมาณ20นาทีนะเดี๋ยวเอาเข้าเตาเมื่อกี้ที่ใครถามว่าทำไมมันถึงนุ่มบางทีเรากินชิฟฟ่อนธรรมดาแล้วมันโปร่งถูกไหมแต่มันจะมีเทคนิคในการที่ทำแล้วให้มันแบบไม่โปร่งแต่นุ่มไม่โปร่งแต่นุ่มแช่ตู้เย็นแล้วไม่แข็งแบบนี้นะคะปูเอามาทำในตัวนี้ปูขอเอาให้ดูนะนี่ปูเอามาทำในตัวพวกนี้เห็นไหมอันนี้สามารถอันนี้ไปทำเป็นชาเขียวได้ซึ่งใครดูไลฟ์ใครนี้สามารถเอาไปปรับสูตรใช้ได้เลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่อยากได้เค้กสูตรอื่นไม่อยากปรับเองไม่อยากปรับแล้วปูแนะนำนะปูแนะนำคอร์สนี้นะชาเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกเทคนิคการแต่งต่างๆไม่จำเป็นเราต้องแต่งแบบนี้นะทุกคนตัวชิฟฟ่อนอ่ะเราสามารถแต่งแบบอื่นๆได้เลยตามที่เราต้องการนี่เทคนิคการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้บนเค้กปลูกต้นไม้บนเค้กนะคะแล้วก็เพกอันนี้ปรับเป็นมอคค่าปรับเป็นมอคค่าคือความแตกต่างของการกินมอคค่ากับการกินชาเขียวก็จะแตกต่างกันถูกไหมเวลาเรากินเราก็จะปรับให้แบบเหมาะกับการกินเค้กชนิดนั้นๆนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของกาแฟเสร็จก็เป็นช็อกโกแลตนะมอคค่าเสร็จก็เป็นช็อกโกแลตก็จะเป็นเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตกับบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตแบบนี้นะคะนะแบบนี้เลยชาเขียวอยู่คัทไหนคะอยู่คัทนี้ค่ะพี่แหม่มคัทนี้เลยนะเป็นคัทเค้กวาไรตี้ทำไมปูบอกว่าเป็นคัทเค้กวาไรตี้เพราะว่าปูจะไม่ใช่แค่การทำชิฟฟ่อน
แต่งหน้าต่างๆกูจะมีแอดเพิ่มเข้าไปในเรื่องพวกฝัดพวกอะไรที่มันเป็นขนมหวานขายง่ายในร้านกาแฟจะรวมอยู่ในคาร์ดนี้เนาะอ่ะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะตัวเนี้ยเป็นวานิลานะแต่เราสามารถเอามาอะแดปเห็นไหมอะแดปเป็นสูตรเป็นบลูเบอร์รี่เป็นอะไรต่างๆได้แบบนี้นะคะเนาะก็จะสอนวิธีการทำทั้งหมดคือ4รสชาติวานิลาช็อกโกแลตมอคค่าแล้วก็มัทฉะเนาะชาเขียวนะคะแล้วก็มีการสอนทำบัตเตอร์ครีมที่เป็นวานิลาบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตบัตเตอร์ครีมมอคค่าบัตเตอร์ครีมของชาเขียวด้วยนะแล้วก็ในสูตรก็จะมีการประยุกต์ทำตัววิปปิ้งครีมด้วยซึ่งเดี๋ยวอบเค้กเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำวิปปิ้งครีมกันนะคะทุกคนนะตัวนี้นะแล้วก็สอนแต่งเค้กสไตล์ต่างๆที่แบบหลายคนแบบเหมือนสไตล์วินเทจก็มีสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะหรูๆอย่างเงี้ยก็จะแอดเพิ่มเข้าไปคือชิฟฟ่อนมันแต่งได้หลายแบบนะมันก็จะแอดเพิ่มเข้าไปในคอร์สนี้นะเรื่อยๆนะคะเนาะคอร์สนี้นะราคาเพียง 1,990 บาทนะคะจะใช้นอนเดลี่กับเดลี่เพราะอะไรบอกแบบนี้ว่าอะไรที่มันเป็นนอนเดลี่อะมันจะมีไขมันพืชพอมีไขมันพืชเสร็จปุ๊บอะเวลากินมันจะติดลิ้นเราต้องหาตัวใหม่ๆตัวที่เขาแบบพัฒนาแล้วอะแล้วชิมรสชาติแล้วที่มันแบบไม่ติดลิ้นอย่างเงี้ยเอามาทำมันจะอร่อยแล้วก็อยู่ตัวนะอันนี้คือข้อดีของตัวนอนเดลี่คือเขาจะอยู่ตัวถูกไหมเขาจะอยู่ตัวแต่ถ้าเกิดเป็นเดลี่ข้อดีของเขาคือเขาจะไม่มีไขมันพืชไม่มีไขมันทรานส์แล้วก็เวลากินมันจะนุ่มมันจะละมุนมันจะแบบละมุนอะละมุนเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยที่ผู้ทำอะใช้ตัวละมุนตัวเนี้ยอย่างเดียวก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากให้เซ็ตตัวเอาตัวนี้เข้าไปวันนี้เดี๋ยวผู้จะตีตัวนี้แล้วใส่ตัวนี้แค่นิดเดียวก็พออ้อและอีกอย่างนึงที่ผู้ใช้ผสมกันนะคะก็เพราะว่าตัวที่เป็นวิปจืดอะวิปจืดก็คือตัวเดลี่อะเขาจะจืดถ้าเกิดใครไม่อยากใส่ตัวนี้เสริมความหวานเข้าไปก็ใส่น้ำตาลเข้าไปได้นะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยต้องการความเซ็ตตัวด้วยแล้วต้องการความหวานด้วยให้ใส่ตัวนอนเดลี่เข้าไปด้วยนะคะใช้3ส่วน4คัพก็พอนะคะในการทำใส่อันนี้ไปครึ่งคัพนะแล้วก็ใส่ตัวนอนเดลี่ลงไปนิดนึงให้มันอยู่ใส่นอนเดลี่ลงไป1ส่วน4ก็จะเป็น3ส่วน4คัพแบบนี้แล้วก็ความหวานกูจะไม่ได้เติมน้ำตาลนะไม่ให้มันหวานเกินไปเราจะเทใส่เข้าไปเลยวิปปิ้งครีมตอนนี้จะตีไม่ได้แข็งเพราะว่ากูไม่ปาดเพราะกูจะไม่ปาดกูแช่จะแบบว่าทำให้มันเป็นแบบซอฟๆเฉยๆนะคะเดลี่คือใช้โฟร์มอสใช้แมกโนเลียใช้เมจิกก็ได้นะสีลงไปก็ใส่ได้นะเอาเป็นสีขาวละมุนนะคะเราจะเอาสีขาวละมุนแบบนี้นะคะตัวนี้กูไม่ได้ต้องการการเซ็ตตัวมากกูก็จะใช้เดลี่เยอะหน่อยเดลี่คือพวกที่เขาหมดอายุไวๆอะค่ะ14วันเขาก็จะหมดอายุแล้วนะเราอบออกมาเราจะได้ตัวนี้เป็นตัวโดมนะดูสิกดดุ้งเข้าไปแล้วมันยังได้อยู่เห็นไหมใครภาพมาแล้วกดหัวใจมาหน่อยนะใครภาพมาแล้วกดหัวใจมาแม่ลองกดแล้วก็เอามาดูนี้เป็นไงแม่ลองกดอันนี้เป็นของอโปทั้งก้อนเลยนะวันนี้แม่ให้อโปกินได้เลยแบ่งกันมันนุ่มจนขนาดแบบนี้ถ้าเกิดใครแบบว่ายังกดแล้วแบบว่ามันไม่ไปสักทีอ่ะแนะนำมาสไลด์ขึ้นได้ไม่มีปัญหาแม่โอเคนี่กดลงไปเลยแม่ทำให้ผมหรอใช่สิมันแบบมันเนื้อชิฟฟ่อนจุดเนี้ยมันจะนุ่มเนาะนี่เห็นไหมเราจะได้ชิฟฟ่อนแบบที่สีนุ่มๆขอกินได้เลยบลูเบอรี่โดมนะคะนะซึ่งบลูเบอรี่ตัวเนี้ยเราสามารถใช้บลูเบอรี่กระป๋องก็ได้หรือว่าเป็นบลูเบอรี่ที่เรากวนเองก็ได้นะแล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่เราช่วงกับสีฟ้าอกออกมาข้างนอกเนี้ยเขาจะเป็นเขียวนิดนึงแต่ข้างในเราเป็นฟ้านะคะข้างในเราเป็นฟ้าลงไปนิดนึงปึ๊บนิดนึงแบบนี้เรามีแบบตรงตัวเนี่ยเยอะแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่สตรอเบอรี่ไปบลูเบอรี่สด
ที่เขาแบบว่าสีเหลืองเอ็นโดมะม่วงแมงโก้มีอิโต้ไฟแช็กจิปโป้รถกระบะวิโก้เบียร์ลีโอลีโอลีโอนี่ใส่เข้าไปเลยเป็นบลูเบอร์รี่สดอัปโปช่วยแม่แต่งแล้วลูกอัปโปแม่ร้อนยังดูจะช่วยแค่ตกด้านล่างพอแล้วลูกเช็คก้อนนี้ผมโอ้ยอัปโปเอาใส่ตรงนี้จนมันจะลดละแบบนี้เลยนะทุกคนตัวนี้อัปโปทำนะอัปโปไม่ได้ทำแต่ว่าความเยิ้มเนี้ยเห็นไหมมันก็ดูแบบเต็มๆนะดูเต็มๆน่ารับประทานนะคะนะทานเลยสิอะไรนะครับทานเลยทานเลยนะโอเคเดี๋ยวขอตัดให้ดูเพราะว่ามีคนรีเควสขอตัดให้ดูต้องเอาอันนี้ออกก่อนครับเราตัดชิมกันนะทุกคนต้องกินหน้ายังต้องน่ากินแน่แน่มันต้องว้าวแน่มันต้องว้าวแน่สำหรับอัปโปว้าวมีลูกคอยเชียร์อยู่ข้างๆนะทุกคนว้าวมากอัปโปเอาเลยนี่แล้วข้างในก็ไม่ไหวแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้เราไม่ไหวบูเบอรี่ยังเยิ้มแบบนี้นุ่มมากแบบใช่อ่ะแบบทนไม่ไหวอ่ะแบบทนรอไม่ไหวอ่ะมันจะแบบทนรอไม่ไหวเลยเหรอมันนุ่มมากเลยทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวใส่สตรอเบอรี่ใครชอบเปรี้ยวใส่สตรอเบอรี่ถ้าใครชอบเปรี้ยวอีกอันนึงก็ใส่ส้มใช่ใส่ส้มลงไปได้โมด้วยชอบแตงโมด้วยอ๋อแตงโมตกน้ำ อ่ะอัปโปบอกพี่ๆหน่อยว่าเป็นไงบ้างมันอร่อยมันว้าวมันว้าวมากเลยนะมันว้าวมากอัปโปชิมเลยพี่พรเพนบอกนะแล้วชอบสีไหมตอนแรกว่าจะทำสีชมพูทุกคนแต่ว่าพอดีว่ามีลูกชายก็เลยเปลี่ยนเป็นสีม่วงกับสีฟ้านะคะนะแล้วครูจะลงคลิปไว้ที่ไหนจะพี่แหม่มถ้าเกิดในคอร์สนะคะจะเป็นกลุ่มนะจะเป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวเชิญเข้าไปในกลุ่มนะคะแล้วเราก็ไปเรียนรู้กันในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะนะก็จะมีลงให้ทั้งหมด4รสชาติแล้วก็อยากให้ดูตัวเองกินทำตามสูตรของผมได้นะครับมีน้ำมันด้วยครับว่ามันจะเดือดไหมอะไรเดือดเค้กอะตอนอบมันก็เดือดดูเพราะตั้ง160องศานะอืมใช่ใช่นะใครสนใจนะก็สามารถสมัครคอร์สเรียนเข้าไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้รสชาติอื่นๆกันนะคะ